สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สิพามาเฮ็ดกะเพราค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทําอ่อมบักฮุงค่ะแกงอ่อมบักฮุงใส่ไก่ค่ะพี่น้องเป็นคล้ายๆบักฟักนี่ค่ะพี่น้องแซ่บนะคะเมนูนี้ย่อเคยเฮ็ดไปครั้งนึงเมื่อ 5-6 เดือนที่แล้วค่ะพี่น้องแซ่บแต่ว่าวันนี้ย่อสิเพิ่มบักเขือพ่วงเข้าไปอีกเพราะมันหลายเยอะต้นหลายแห้งค่ะพี่น้องนะคะบักเขือพ่วงใบมะกรูดใบแมงลักหรือผักอีตูค่ะและอันนี้ค่ะย่าเพิ่มขมิ้นเข้าไปอีกหน่อยนึงให้มันเหลืองแน่นิดๆค่ะพี่น้องอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องบ่มักก็บ่ต้องใส่ค่ะก็ใส่ตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งพริกสดอีหยังธรรมดาทั่วไปนะคะพี่น้องแล้วก็มะละกอหั่นเป็นบางๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไก่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะซับไว้แล้วเรียบร้อยมาค่ะลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าคือเก่าคือเดิมค่ะประเภทอาหารอีสานบ้านทางเราสุกขัวบุกพริกแห้งหอมกันค่ะพี่น้องขัวเครื่องแกงแห้งหอมหัวชวนกินเราคอยปรุงนะคะเติมน้ำหน่อยหนึ่งค่ะหลังจากครัวพี่พร้อมแล้วค่ะพี่น้องใส่ไก่ลงไปค่ะเมนูนี้ยอดมากมากเลยพี่น้องบักฮุ่งนี่นอกจากความสมแล้วเอามาอ่อมใส่ไก่กระแซ่บด้วยค่ะพี่น้องว่าเผ็ดดิหลังจากนั้นค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดใส่น้ำกับสีผมด้วยค่ะเอาแค่พอดีพองามนะจ๊ะพี่น้องย่าหลีเป็นคนที่แม่บ้านชอบขมิ้นมากๆเลยค่ะชอบเมนูอาหารที่ใส่ขมิ้นค่ะพี่น้องจะเป็นยังโอ้โหค่ะเนาะค่ะมาแก้มหลังจากนั้นค่ะใส่มะละกอลงไปค่ะบักฮุ่งที่เจ้าเอามาแกงนี่มันเป็นยังไงพี่น้องซื้อมาโดนมันจะขมพี่น้องสังเกตบางบอว่าบักฮุ่งที่เข้าเกี๊ยวใบโดนๆน่ะมันขมเหรอเอามาตำสมมันบ่แสบนะคะพี่น้องเจ้าก็เลยฝากเอามาแกงก่อนป้าๆน้องๆว่าก็บ่ค่อยแกงบ่ค่อยตำเป็นไรค่ะก็มีแต่เจ้าที่กำเพชรคิดนะคะพี่น้องก็เลยฝานหน้าแค่ส่วนหนึ่งเองเลยค่ะยังเหลืออีกทำเป็นตังได้อีก2636ค่ะบักฮุ่งมันเหนื่อยนะเสียดายมันนะพี่น้องเดี๋ยวมันจะขมจะกินบ่ได้ค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำลงนิดนึงค่ะในย่าสุกต้มให้บักฮุ่งมันสุกนะคะพี่น้องให้มันสุกจะข้าวนึงค่ะเพื่อปรุงอย่างอื่นนะคะบักฮุ่งข้างในเห็ดฟ้าน้องบางด้วยค่ะพี่น้องแซ่บนะคะนี่ค่ะใส่ขมิ้นจะออกเหลืองโอ้ยหอมขมิ้นนิดๆค่ะพี่น้องแล้วใส่ข้าวขัวลงไปน้ําซึกยอดค่ะลองเฮ็ดกินมึงนะคะพี่น้องนั้นเอาละค่ะพี่น้องหลังจากบักฮุ่งเริ่มสุกค่ะเราก็จะใส่มะเขือพวงลงไปสูตรนี้มื้อนี้ใส่บักเขือพวงนําค่ะพี่น้องจะแซ่บไปอีกแบบนึงนะคะนี่ค่ะขมิ้นที่ย่าใส่ลงไปค่ะพี่น้องใส่บ่หลายใส่บ่หลายมากแต่มันก็จะมีความเหลืองอ้อยๆหอมหน่อยๆค่ะแซ่บค่ะพี่น้องเมนูนี้ให้พี่น้องลองเฮ็ดกินมึงค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ผงปรุงรสผงปรุงรสใส่ให้น้ำซุปข้าวมั่วค่ะพี่น้องเพราะว่าข้าวเป็นแกงอีสานมันก็จะมีแต่ปลากับชูรสนะคะใส่ผงปรุงรสไปค่ะพี่น้องรับรองว่าชูรสบ่ต้องใส่ก็ได้ใส่น้ำปลาไปกระบวยหนึ่งค่ะใส่พวกมีกินนะคะพี่น้องเพราะว่าคือว่าอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะใส่ปลาเนี่ยใส่ให้พวกมีกินแต่แซ่บละค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วต้มไปเรื่อยค่ะบักฮุ่งข้าวซุปค่ะค่ะปิดท้ายด้วยใบแมงลักหรือผักอีตูแค่นั้นก็เสร็จค่ะพี่น้องนะคะแต่อย่าใส่ชูรสก่อนเดี๋ยวจะลืมใส่หลายแซ่บหลายพี่น้องชูรสนี่ค่ะจะแสบบ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะส
ใส่บะเกลือพวกลงไปนี่ให้มันกัดแตกโปะๆค่ะพี่น้องกําลังแซ่บอย่าให้มันเปื่อยแห้งอย่าให้มันสุกแห้งค่ะให้มันพอกรุบๆกัดแตกโปะๆนี่แซ่บอีหลีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเขาต้มไปเรื่อยๆก็นะคะให้มันหุงซุปกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาชิมดูว่าอมหุงใส่ไก่นะคะพี่น้องมันจะเป็นจังไดค่ะเอาละค่ะพี่น้องเดี๋ยวชิมรสสักนิดนึงค่ะเขาใส่น้ำปลาเลยค่ะพี่น้องเป็นคนกินเข้มปั้มนัวมีละค่ะพี่น้องใส่น้ำปลาอีกนิดนึงค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วค่ะพี่น้องข้าวคั่วนี้แหละถ้าเข้ามาเกลือค่ะใส่ไรกับแซ่บไรใส่ไรมันก็จะเป็นแบบว่าชื่อข้าวเบื่อเลยค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะสุดยอดค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะปิดท้ายด้วยใบแมงลักใส่ลงไปค่ะหอมเด้พี่น้องอยากให้กล่องได้กินมันด้วยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องออมบักฮุงใส่ไก่ค่ะใส่ข้าวหัวหอมๆเสื้อผ้าอีตูหอมๆค่ะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวอย่าไปตั้งมองแจ้งให้เบิ่งค่ะพี่น้องตั้งเนี่ยเตานี่ก็สิเห็นบ่คักเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาต้องขยับกล่องได้นิดนึงค่ะไปจ้าไปดูกันค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องออมบักฮุงใส่ไก่ค่ะพี่น้องอย่าใส่ขมิ้นนิดๆค่ะพี่น้องมันจะออกเรื่องอ้อยๆหน่อยๆนะคะพี่น้องบ่ใส่หลายค่ะใส่บักเขือพ่วงลงไปค่ะพี่น้องใส่ข้าวคั่วหอมๆปิดท้ายด้วยผักอีตูค่ะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆบ้านๆนะคะพี่น้องเป็นเมนูดัดแปลงค่ะบักฮุงนะคะพี่น้องเอามาผัดใส่ไข่กระแซบด้วยจ้ะพี่น้องลองเบิ่งด้วยค่ะผัดใส่ไข่หรือว่าเอามาแกงใส่ไก่แบบนี้ค่ะกระได้สดหอนๆก็หอมข้าวคั่วหอนๆแบบนี้สุดยอดความแซ่บค่ะพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮานะคะบางเทื่อนะคะพี่น้องเฮาซื้อมาหลายรั่วเฮาซื้อมาดนบ่มีเวลาตําสมตําแซวค่ะแนะนําเมนูนี้เลยค่ะเลิกง่ายมากฝานปอกออกแกงใส่ไก่ใส่ปูใส่ปลาได้เบิดค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนูอาหารง่ายๆบ้านเฮาค่ะนี่ค่ะพี่น้องกินหอมหอมหอมข้าวคั่วขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจเด้อจากพี่น้องย่าสุบอกครับนี่แต่ตอน3ปีที่แล้วจนเฮา2ปีที่แล้วค่ะปีนี้ปีที่3ที่จะบอกแบบครับนี้นะคะพี่น้องคือขอบคุณอีหลีค่ะบ่มีพี่น้องก็บ่มีย่าในมื้อนี้นะคะขอบคุณกำลังใจค่ะเพื่อนๆฟุ้งๆทุกผู้ทุกคนค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาบอกมาพูดมาคุยกันนะคะขอบคุณอีหลีค่ะมาค่ะมากินข้าวกินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องโอ้น้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลมันชุนค่ะพี่น้องเอาถ้วยมาค่ะมาตักไปกินค่ะพี่น้องคนละบวงสองบวงไปกินกันทุกคนค่ะอ้อมบักฮุงใส่ไก่ค่ะเมนูบ้านๆสำหรับคนอยู่เมืองหลวงค่ะพี่น้องจากบ้านจากถิ่นบ้านเมนูนี้ก็คือความแซ่บความสุดยอดละค่ะพี่น้องมาค่ะมากินข้าวกินน้ำด้วยกันจ้า